มาตามกันกลับนะคะเรื่องของม็อบกันเลยนะคะ,ะเรื่องของม็อบกลุ่มรีเดมนี่แหละค่ะที่เมื่อวานนี้นะคะศาลได้มีการพิจารณาคดีกันออกมาแล้วก็เป็นประเด็นข่าวที่ขึ้นหน้าหนึ่งกันอยู่ตามหน้าหนึ่งสพนะคะหลายๆฉบับด้วยกันอย่างวันนี้นะคะในหน้าหนึมม่งสพมติชน่ะงม้ฟังคะมติชนในลงข่าวเอาไว้บอกว่า2รีเดมช่วดประกันวันหนีส่งนอนคุกสำนักงานศาลออกแถลงการ์ให้ตำรวจดําเนินการกับม็อบ ชี้ขม่มขู่คุกขามผู้พิพากษาค่ะนอกจากในหน้าหนึ่งสือพิมพ์มติชนนะคะที่ขึ้นนาหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะอย่างในหน้าหนึ่งสือพิมพ์ไทยโพสต์เนี่ยไทยโพสต์ก็ลงบอกว่าเชงรีเดมขู่เขียนสารไต่สวนเป็นจานละเมิดค่ะแล้วก็ในหน้าหนึ่งสือพิมพ์อย่างไทยรัฐนะคะไทยรัฐก็ลงบอกว่าสารเอาผิดม็อบสองพฤษภาคมกดหมู่กด,ดดัน คุกขามตำรวจตามรวบตัวมา4ี่คนได้ประกันแค่หนึ่งนะคะอีก3เนี่ยวืดประกันค่ะแล้วก็ยังมีนะคะหน้าหนังสือพิมพ์ในสยามรัฐนลงเอาไว้บอกว่าสารจี้ดำเนินคดีม็อบรีเดมยันพฤติกรรมใช้ความรุนแรงและข่มขู่นะคะตำรวจหึ่มเอาผิดแจ้ง6ข้อหาหนักค่ะก็เมื่อวานนี้นะคะคมุฟังคะเมื่อวานนี้ทางสำนักงานสารยุติธรรมเนี่ยมีการออกแถลงการแล้วะคะ่ะที่มีข้อความว่าสำนักงานสารยุติธรรมขอแจ้งให้ทราบ ว่าในการดําเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาและมีคําสั่งในคดีทั้งปวงศาลยุติธรรมนะคะให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการแสดงความคิดความเห็นเสมอมาและก็รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะความคิดเห็นทางวิชาการที่มุ่งก่อให้เกิดความสร้างสารรค์และพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายในประเทศไทย และยังไงก็ตามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณศาลอาญาเมื่อคืนวันที่2พฤษภาค,คมที่ผ่านมาที่บุคคลจํานวนหนึ่งเนี่ยใช้ความรุนแรงด้วยการคว่างปาสิ่งของใช้เครื่องมือยิงวัสดุเข้าไปในตัวอาคารศาลการใช้วัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงจนกระทั่งเกิดความเสียหายและความรุนแรงและความไม่สงบขึ้นนั้นนอกจากจะเป็นการทําลายทรัพย์สินของทางราชการแล้วยังอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลอาญา ถือไม่ได้ว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นในระบอบประชาธิปไตยและอันเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยชอบธรรมภายในกรอบของกฎหมายอีกทั้งยังมีลักษณะข,ของการก้าวล่วงใช้ความดุนแรงเพื่อแทรกแซงโดยหวังผลให้สานั้นมีคำสั่งหรือว่าคำพิพากษาไปในทางหนึ่งทางใดตามที่กลุ่มผู้ใช้ความดุนแรงนั้นมุ่งประสงค์โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายอันเป็นการมุ่งทำลายความอิสระของตุลาการตามรัฐธรรมนรูญ และนอกจากการใช้ความรุนแรงดังกล่าวแล้วปัจจุบันยังมีพฤติกรรมทำนองขู่เข็นและสร้างความหวาดกลัวไม่เพียงแก่บุคลากรในศาลยุติธรรมเท่านั้นหากแต่ยังมีการขู่เข็นและสร้างความหวาดกลัวไปยังบุคคลในครอบครัวของผู้พิพากษาและบุคลากรในศาลยุติธรรมด้วยทั้งๆที่บุคคลดังกล่าวนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการพิจารณาพิพากษาคาดีแต่อย่งางใดแถลงการระบุด,ด้วยนะคะว่าพฤติกรรมดังกล่าวที่มีการกระทำในลักษณะเป็นขบวนการใช้สื่อโซเชียลต่าง ล้วนมุ่งหวังให้เกิดผลในทํานองเดียวก,กันกับการใช้ความรุนแรงข้างต้นที่ต้องการที่ศาลนั้นพิจารณาพิพากษาคดีหรือว่ามีคําสั่งในทางที่ตนเองหรือว่าขาบวนการของตนนั้นต้องการโดยที่ไม่คํานึงถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายจึงไม่ใช่การแสดงความคิดความเห็นือว่าการใช้เสรีภาพตามรัฐธรรมนูญอันชอบธรรมในระบบประชาธิปไตย แถลงการยังระบตุต่อไปอีกด้วยล่ะค่ะคุณผู้ฟังว่าในการนี้นะคะทางสำนักงานสารยุติธรรมค่ะจึงขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบนั้นได้ตรวจสอบการกระทําและพยานหลักฐานที่ปรากฏหากมีการกระทําใดก็ตามนะคะที่เป็นการละเมิดหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายขอให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการของกฎหมายอย่างเคร่งครัด และขอให้ประชาชนทุกภาคส่วนแสดงความคิดเห็นและใช้เสรีภาพของตนอย่างสันติด้วยความสงบและงดเว้นการกระทำใดๆก็ตามที่อาจเป็นอันตรายแก่ชีวิตเป็นพยันตรายแก่ร่างกายหรือสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินไม่ว่าของส่วนบุคคลหรือว่าของทางราชการและให้การดำเนินกระบวนการพิจรารณาต่างๆนั้นดำเนินไปตามคันลองของกฎหมายที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุลตามที่กฎหมายกำหนดนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังแถลงการยังบอกต่อไปอีก ว่าในการพิจารณาพิพากษาคาดีทั้งปวงนั้นสารยุติธรรมทุกศาลนะคะจะยังคงทําหน้าที่ที่ความเป็นกลางปราศจากอคติในการพิพากษาและมีคําสั่งให้คู่ความทุกฝ่ายได้รับความยุติธรรมภายใต้กรอบของกฎหมายอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันต่อไปแล้วค่ะและก็เมื่อวานนี้คุณผู้ฟังคะก็ปรากฏว่าที่สนผลโยธินแล้วค่ะทางทนายความนะคะจากศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนพร้อมกับญาติของกลุ่มผู้ชุมนมุมกลุ่มรีเดมเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็ไป พบกับพนักงานสอบสวนเพื่อทำเรื่องขอประกันตัวประกอบไปด้วยนะคะนายคุณพัฒน์คชานานะคะซึ่งถูกแจ้งข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินและก็พรบรโรคติดต่อนายรอสกีนนิยมเดชาและก็นางสาวไทยรัฐแก้วสีขลามรวมไปถึงเยาวชนนะครผู้ชายคนหนึ่งอายุ16ปีแล้วค่ะ ทั้งหมดเนี่ยเจอเข้อหาร่วมกันต่อสู้ขัดขวางร่วมกันทำร้ายร่างกายแล้วก็ฝาก่าฝืนพรกฉุกเชินและพรบรโรคติดต่อซึ่งทำพนักงานสอบสวนนะคะสนผลโยธินก็ไปยื่นคำร้องฝากขังและคะ่ะผ่านระบบจอภาพซึ่งสำหรับตัวของนายรอสิกีนนิยมเดชาและก็นางสาวทไทยรัตแก้วสีคลามนะคะทั้งคู่เนี่ยอายุ20ปี ความผิดนะคะฐานร่วมกันต่อสู้หรือว,ว่าขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติการตามหน้าที่โดยใช้กําลังประทุษร้ายโดยมีหรือว,ว่าใช้อาวุธนะคะโดยร่วมกันกระทําผิดคือเจอไปทั้งหมดเนี่ยคุณผ,ผู้ฟังคะหข้อหาด้วยกันซึ่งท้ายคําร้องเนี่ยยังระบ,บุเอาไว้อีกด้วยว่าถ้าหากว่าผู้ต้องหาทั้งสองคนเนี่ยยื่นคําร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว พนักง,งานสอบสวนก็ขอคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาทั้งสองคนแล้วค่ะเนื่องจากว่าคาดีเนี่ยถือว่าเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงหากผู้ต้องหาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวกันไปก็เกรงว่าจะหลบหนีแล้วก็ยากแก่การติดตามตัวมาดําเนินคดีในตอนหลังเพราะฉะนั้นเน่นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านของศาลเยาวชนอ่ะทางด้านของศาลเองเนี่ยนะคะก็ได้พิเคราะห์ตามความหนักเบาของข้อหาและก็พฤติการแห่งคดีประกอบกับข้อคัดค้านของพนักง,งานสอบสวนด้วย ก็เห็นควรว่านะคะเห็นควรว่าไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชว่วคราวเลยค่ะเมื่อวานนี้ทั้งสองคนก็ต้องนอนเรือนจํากันไปเนี่ยนะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนั้นเนี่ยนะคะศาลก็ให้ประกันตัวกันไปเนี่ยนะคะในวงเงิน10,000บาทแล้วค่ะและขณะดเดียวกันในอีกกรณีหนึ่งก็มากันที่กรณีของนายชูกเกียรติแสงวงหรือว่าจัสตินเมื่อวานนี้ค่ะเมะื่อวานนี้นะคะจัสตินเนี่ยผู้ต้องหาตามความผิดในมาตรา1น2หนึ่ง ในกรณีที่ร่วมชุมนุมนะคะกับกลุ่มรีเดมที่สนามหลวงเมื่อช่วงวันที่22มีนาคมนะคะที่ผ่านมาก็ไม่ได้รับการประกันตัวเช่นเดียวกันก็ถูกจับกลุ่มคุมขังนะคะในชั้นฝาก,ฝากขังซึ่งผู้ขอประกัน,นก็มีการยื่นคำร้องพร้อมกับหลักทรัพย์เป็นเงินสด200,000นะคะต่อศาลเพื่อขอประกันตัวแต่ว่าศาลเองก็พิเคราะห์แล้วด้วยข้อเท็จจริงรับฟัง เป็นอันยุติว่าในขณะที่ผู้ขอประกันในยื่นคำร้องขอปล่อยโชยคราวผู้ต้องหารายนี้เป็นผู้ต้องหาป่วยด้ยวยโรคติดเชื้อโควิด -19 การขอไต่สวนนะคะตามคำร้องขอผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์ของผู้ขอประกันในตอนนี้เนี่ยย่อมอาจมีผลกระทบต่อบุคคลผู้เกี่ยวข้องและไม่ได้ไรายละเอียดข้อเท็จจริงมากนักเท่าที่ควรที่จะนำมาพิจารณาสั่งคำร้องขอปล่อยตัวโชวคราวในชั้นนี้เพราะฉะนั้นก็ศาลไม่อนุญาตให้มีการประกันตัวในจัสตินแล้วค่ะ และนอกจากนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้ที่ศาลอาญาแล้วค่ะยังได้ยื่นคำร้องนะคะผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลอาญาเนี่ยได้ยื่นคำร้องในคดีละเมิดอำนาจศาลที่กล่าวหานะคะตัวของนางสาวเบญจาอาปันที่คุณผู้ฟังคงจะจำกันได้นะคะที่มีการวิ่งผ่านแนวรั้วแผงเหล็กที่กั้นอยู่บริเวณหน้าบันไดทางขึ้นด้านหน้าศาลอาญาแล้วก็มีการโปรยนะคะแผ่นกระดาษในขณะที่วิ่งขึ้นบันไดนะคะแล้วก็หลบ จ้าหน้าที่ศารอาญาพร้อมกับมีการตะโกนนะคะสรุปข้อความว่าคี้ข้าเผด็จการปล่อยเพื่อนเราซึ่งถือว่าเป็นพฤติกรรมนะคะที่ไม่เรียบร้อยในบระเวณศาลและกระทำการฝ่าฝืนข้อกําหนดของศาลอาญานี่แหละคะ่ะทางศาลก็จะเรียกมาไต่สวนฐานละเมิดอํานาจศาลนะคะในวันที่27พฤษภาคมนี้ตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งและนะคะจะมีการลงโทษนะคะตามกฎหมายต่อไป ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดกขึ้นมา่วงวันที่29เมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ได้มีการยื่นขอให้ดําเนินคดีละเมิดอํานาจศาลอีก2คนด้วยซึ่งก็เป็นเหตุการณ์วันเดียวกันนั่นแหละค่ะกับนางสาวบเบญจาเนี่ยก็คือนายชินวัตรจันกระจ่างคนที่2ก็เป็นนายนัทชนนพรโรธซึ่งศาลเน่ยนัดนายชินวัตรและนายนัทชนนนะคะไปไต่สวนในวันที่19พฤษภาค,คมนี้นะคะตอนช่วงบ่ายโมงครึ่งค่ะเอาละจากนะคะในข่าวข่าวนี้ เราจะไปต่อกันกับคอลัมน์นะมาดูคอลัมน์นั้นนะคะของปับเปลวค่ะคนปลายซเดียเปลวสีเงินวันนี้จะเขียนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องกรณีนี้แหละนะคะเรื่องของสารเนี่ยคือวันนี้หัวข้อนะคะของปับเปลวเองนะคะขึ้นเอาไว้บอกว่าไฟลามทุ่งนะคะลามไปถึงสารช่วงแรกเลยนะคะของคอลัมน์เนี่ยจะลงแถลงการของทางสำนักสารยุติธรรมเอาไว้เนี่ยนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นกน็จะเขียนเอาไว้ว่าคือไม่ต้องเท้าความนะคะถึง การกระทําของกลุ่มรีเดมที่มีการยกขบวนจากอนุสวรีชัยเนี่ยไปที่บริเวณหน้าศาลอาญ,ญาเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งคุกคามทั้งข่มขู่แล้วก็จ้งจบับนะคะต่อผู้พิพากษาให้ปล่อยตัวแกนนํากลุ่มราษฎรและก็แนวร่วมที่ถูกคุมขังที่เรือนจาเช่นเพนกวินและก็รุ้งเพราะว่าถแถลงการนั้นเนี่ยกล่าวเอาไว้โดยตรงและโดยละเอียดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเข้าประเด็นก็คือ1 นี่ไม่ใช่การชุมนุมโดยสันติปราศจากอาวุธตามกรอบสิทธิเสรีภาพอันรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด 2. เป็นพฤติกรรมกองโจรก่อความไม่สงบในบ้านเมืองมุ่งหมายล้มล้างการปกครองสถาบันพระมหากษัตริย์สกองโจรชื่อต่างๆเหล่านี้ควบคุมสั่งการโดยคณะบุคคลคณะหนึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มการเมืองกลุ่มทุนกลุ่มอาจารย์มหาวิทยาลายัยกลุ่มนักธุรกิจกลุ่มต่างชาติในสัญ,ญลักษณ์สนิ้วและก็ส การข่มขู่คุกคามสารอันที่ใดในโลกเนี่ยแม้แต่ในดินแดนที่จะป่าเถือนขนาดไหนก็ตามไม่เคยปรากฏว่าเขาจะทำกันแบบนี้มีแต่ในประเทศไทยขณะน,นี้โดยกลุ่ม3นิ้วนี้เท่านั้น 5. การทำลายสถาบันศาลเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายที่จะมุ่งทำลายภาพลักษณ์ของประเทศและพุ่งเป้าล้มล้างสถาบันชาติ 6. เห็นจากโพสต์ไร่ ยกย่องการกระทำเพนกวินในศารว่าขณะนี้ทั้งหลังคาสถาบันกษัตริย์และหลังคาสารถูกพวกเขาเนี่ยรื้อออกไปแล้วกับสถาบันบริหารไม่ต้องพูดถึงถูกรื้อรายวันทั้งในสภพานในถนนด้วยขบวนการ3นิ้วร้อยชื่อผ่นหน้า 7. คงจำกันได้เมื่อวันที่23ตุลาคมปี63ในปิยบุตรแสงกนุก,กุลเลขาธิการคณะก้าวหน้า หลังจากที่ในคับมีการถแถลงเอาไว้เนี่ยบอกว่าหลังจากที่สารรัฐธรรมนูญยุบพักอนาคตใหม่ผมเคยถแถลงเอาไว้แล้วว่าภาพยนตร์ยุบพักรอบนี้จะไม่จบแบบเดิมๆหากผู้กํากับภาพยนตร์ยุบพักอนาคตใหม่จะเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมถือว่าเป็นการคิดผิดเพราะมันจะเป็นไฟลามทุ่ง8เดือนที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าไฟลามทุ่งจริงๆอันนี้เป็นคําพูดนะคะของคุณปิยบุตรแสงกหนก,กุลทีนี้ก็ถึงประเด็นที่กล่าวถึงนายก ไม่ใช่เพราะคิดอะไรไม่ออกก็บอกนายกหรอกแต่ที่พูดถึงเนี่ยเป็นเพราะว่าท่านเป็นผู้กํากับดูแลสํานักงานตำรวจแห่งชาติจึงอยากเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาคือ 1. น้อยครั้งจะเห็นสารแถลงการเช่นนี้แสดงว่าครั้งนี้รุนแรงเลยเถิดเกินรับได้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถระง,งับยับยั้งได้ด้วยปฏิบัติการแบบเดิมๆ 2. เข้าใจตํารวจนครบาลโจนกระทืบตํารวจบอกสมน้ําหน้าแต่ตํารวจแค่เหยียบตีนโจร ตะโกนขขมว่าตำรวจนั้นทำร้ายประชาชนเพราะฉะนั้นการระงับเหตุจะกลุ่มคนมีปลอ,อกคอซึ่งทั้งได้ใจทั้งดุรแรงหวังเป็นเชื้อจลาจลจึงไม่เหมือนกับการจับคนร้ายทั่วไปอีกอย่างเป็น2-3ถึงปีต่อเนื่องที่ตำรวจนั้นต้องระดมมาพับเพียบให้กับโจร3นิ้วที่มีทนายสิทธิ์เนี่ยคอยพิทักษ์ทางกฎหมายก็ทั้งอ่อนล้าและอ่อนใจ ที่สําคัญก็คือการทําสํานวนคดีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายถูกกระทืบแล้วตํารวจยังจะต้องไปตามตัวผู้ต้องหาต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ต้องสอบสวนแข่งก,กันกับเวลาในการควบคุมตัวนครบาลตั้งแต่พอพปชนล,ลงไปถึงพลตารวจเรียกว่ารากเลือดและคณะล่มชาติล้มสถาบันเนี่ยไม่หยุดแน่เพราะมีทั้งการเมืองการเงินการทูตการสื่อหนุนหลังมันจะย่ำยีกับศาลกับบ้านเมืองไปเรื่อยๆในรูปแบบต่างๆเพื่อบีบให้ศาลน,นั้นทำตามที่ต้องการ นายกควรจะมอบหมายระดับรองพบตรท่านใดท่านหนึ่งเน่ยมาทำหน้าที่แทนเป็นแม่งานควบคุมงานปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายนี้โดยตรงอย่าให้เหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเกิดขึ้นอีกกับสารและกับผู้พิพากษารวมไปถึงสถานที่ราชการทั่วไปทางปัาเปลวค่ะก็มีการเสนอนะคะให้ตั้งพลตำรเอกสุชาติธีรสวัิรรองพบตรขึ้นมาทำหน้าที่ในการดับไฟลามทุ่งหรือว่าสกัดไฟลามทุ่งนี้ให้อยู่ในวงจำกัด เพื่อที่สถาบันและก็ประชาชนนะคะและก็สังคมชาติละคะ่ะนี่นะคะก็มีการเสนอชื่อกันออกมาแล้วก็เป็นคอลัมน์อยู่นะคะในหน้าหนังสุอพิมพ์ของไทยโพสต์เช้าวันนี้